มันคาดเดาไม่ได้ว่าวันนี้เขาจะได้อะไรอะเรือประมงเล็กอะทะเลมันจะให้อะไรกับเราอะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนี่เป็นคนจะแบบเอ้ยเป็นสาวโซเชียลเนาะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วเพื่อนก็จะแบบอันนี้คือชื่อบัญญัติเองหรอหรือแบบไม่ชื่อที่เขาเรียกกันปกติจริงๆหน้าตามันก็คือลิ้นหมาเลยอะปลาลิ้นหมาก็คือต้องกลับไปกินที่บ้านเท่านั้นแล้วแบบมากินข้าวตาลุยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเขากำลังหอนทอนอยู่ลูกมาๆๆเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณอีฟสลิสาเจริญกันสาวอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะที่เข้ามาเรียนแล้วก็ทำงานสายเอเจนซี่โฆษณาในกรุงเทพได้ 4-5 ปีแล้วเมนูที่พาเรามาสนทนากันในวันนี้นะคะก็คือปลาลิ้นหมาทอดน้ำปลาค่ะการนำปลามาทอดน้ำปลาเนี่ยก็อาจจะเป็นเมนูที่เราเห็นได้ทั่วไปแล้วนะคะแต่ปอคิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยก็คงจะเหมือนกันกับปอค่ะที่แค่ได้ยินชื่อปลาแล้วก็จะอยากรู้จักเพิ่มเติมไปอีกก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตออกตัวกับคุณผู้ฟังก่อนค่ะว่าบทสนทนาของเราเนี่ยก็จะมีความเป็นกันเองค่อนข้างมากเนื่องจากคุณอีฟนะคะเป็นรุ่นพี่ในรั้วมหาวิทยาลัยปอค่ะบวกกับเธอเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานแล้วก็คุยเก่งมากๆค่ะแต่เหตุผลหลักในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของความคุ้นเคยส่วนตัวอย่างแน่นอนนะคะแต่เป็นเรื่องราวของเมนูปลาลิ้นหมาและวิถีชีวิตของคนทะเลตั้งแต่บรรพบุรุษที่รับรองได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสนุกแน่นอนค่ะคือแบบว่าทุกคนอ่ะจะชอบล้อใช่ไหมว่าเอ้ยคนระยองฮิใช่ไหมแบบระยองฮิระยองฮิคือจริงๆระยองอ่ะเขาไม่ได้พูดคนระยองจริงๆอ่ะเขาไม่ได้พูดกันว่าฮิอ่ะคือคำว่าฮิอ่ะมันคือคนที่ข้างนอกอ่ะได้ฟังเราแบบเฮ้ยมันเหมือนฮิอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะปลายเสียงที่คนระยองชอบพูดอ่ะคือดิว่าไงดิอะไรดิอะไรอย่างเงี้ยดอเด็กหรอใช่มันเป็นเด็กเขาก็จะบอกว่าระยองจันตาดอ่ะมันจะพูดฮิเหมือนกันแต่ฮิแต่ละระยองจันตาดอ่ะมันจะต่างกันมันก็จะเป็นเพลงที่ว่าระยองฮิสั้นจันฮิใหญ่ตัดอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีฮิฟังสำเนียงแล้วน่ารักดีแปลกๆต้องฮิมีเล็กมีใหญ่ขออนุญาตเปิดการพูดคุยในวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของการเป็นสาวระยองที่เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพกันก่อนเลยค่ะว่าแต่เพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอีฟเล่าว่าถือเป็นเพลงประจำตัวของเธอเลยล่ะค่ะที่เวลาไปที่ไหนนะคะก็มักจะแสดงตัวว่าพื้นเพเนี่ยเธอมาจากระยองนะเธอก็จะร้องเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเธอรักและก็ภูมิใจในความเป็นสาวระยองของเธอมากเลยล่ะค่ะใช่แบบฉันเปรียบตัวเองเหมือนพรีเซนเตอร์ระยองอ่ะเป็นแบบทูตวัฒนธรรมระยองฉันภูมิใจในความเป็นระยองมากเฮ้ยอยากเที่ยวที่เราได้อยากไปที่ได้รีบให้เลยต้องไปที่นี่ต้องพักที่นี่ต้องกินที่นี่ต้องยิงกินอย่างนี้ต้องแบบตึดๆๆๆๆอะไรแบบเลยๆๆฉันภูมิใจในความเป็นระยองมากเออแต่ว่าก็เข้ามาเรียนแล้วก็ทำงานในกรุงเทพนะทำไมถึงแบบไม่ได้ทำอะไรอยู่ที่บ้านเราเรียนนิเทศเราทำงานสายเอเจนซี่โฆษณาอะไรอย่างเงี้ยการที่จะไปหางานทำที่เป็นสายเดียวกับที่เราทำอยู่นะตอนเนี้ยสายเอเจนซี่โฆษณาที่ระยองอ่ะมันหายากมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติจะเข้าไปทำก็คือต้องไปในตัวเมืองเลยซึ่งในตัวเมืองอ่ะก็ไม่ใช่เอเจนซี่โฆษณาแต่แค่แบบมีความใกล้เคียงก็เลยรู้สึกว่าทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเงินที่กรุงเทพดีกว่าแล้วแบบเดือนนึงเราได้กลับตลอดอยู่แล้วเรากลับไปหาพ่อแม่อะไรอย่างงี้ดีกว่าอืมแล้วถ้าถามในมุมมองพี่อีฟอ่ะกรุงเทพกับระยองอ่ะถือว่าไกลหรือใกล้ไม่ไกลนะเอาดีๆบางทีเราเดินทางในกรุงเทพอ่ะรถติดอ่ะเท่ากับพี่กับระยองเลยนะไม่เกิน3ชั่วโมงถึงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆเลยก็คือ2ชั่วโมงถึงเลยอ่ะเนี่ยพี่นั่งรถในกรุงเทพบางทีแบบนั่งรถ BTS ไปทำงานอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนรถหลายสายอ่ะประมาณชั่วโมงครึ่งเลยนะแบบพี่ไปที่ทำงานทีนึงบางทีรถติดอ่ะก็เท่ากับ
เพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงเงี้ยพี่ถึงบ้านระยองแล้วอะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ได้ไกลกันเลยมันแบบมันใกล้อะไรเงี้ยอยากกลับเมื่อไหร่ก็ได้หรือพ่ออยากมาหาเมื่อไหร่ก็ได้เลยมันแบบมันใกล้ๆกันเราแบบเจอกันได้บ่อยอะไรเงี้ยเห็นว่าปกติแล้วเวลากลับเข้ามาในกรุงเทพคือที่บ้านจะห่ออาหารกลับมาให้ต้องพูดก่อนว่าเราอ่ะนั่งรถทัวร์กลับเนาะเราเอากระเป๋ากลับบ้านไปแบบกระเป๋าสะพายแขนลูกนึงแล้วก็สะพายหลัง2ลูกแต่คือกลับมาจะต้องมีกระเป๋างอกอ่ะกระเป๋างอกอีก1ลูกใหญ่ๆอ่ะซึ่งกระเป๋างอกลูกนั้นน่ะมีแต่กับข้าวกับแบบว่าของกินจนบางทีแบบว่าเพื่อนถามว่าไปซื้อที่กรุงเทพไม่ได้หรอลุยก็บอกไม่ได้กรุงเทพกับระยองมันไม่เหมือนกันก็คือนั่งรถมาถึงก็แบบแช่ฟิตเลยอะไรเงี้ยแล้วพอจะเอาออกมาทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังอร่อยอยู่อ่ะโอ้คือพี่อ่ะเป็นคนที่แบบถ้ากินทุกอย่างกับน้ำพริกกะปิหรือกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะทุกอย่างของพี่อ่ะไม่อร่อยแค่ไหนก็จะอร่อยหมดอ่ะกินข้าวขยำน้ำพริกเกลือก็อร่อยอ่ะน้ำพริกกะปิอร่อยอะไรเงี้ยพี่ก็จะให้แม่พี่อ่ะตำไว้ให้ใช่ป่ะแล้วก็ใส่กล่องไว้ให้แล้วก็แช่เย็นซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์อยู่นะน้ำพริกกะปิเหมือนกันถ้าสมมุติเรายังไม่ได้เอาน้ำลายไปโดนหรือยังไม่ได้เอาเศษอาหารไปโดนอ่ะบ้านพี่เป็นครอบครัวเด็กอ้วนอ่ะก็คือจะชอบพากันไปกินแล้วก็จะแบบกินเงี้ยบ้านพี่อ่ะไม่ค่อยชอบกินอาหารถุงลิสต์มาเลยนะว่าหนูอยากกินอะไรกลับบ้านรอบนี้หนูอยากกินอะไรแล้วกลับมากรุงเทพหนูอยากอะไรอะไรเงี้ยหนูอยากเอาอะไรกลับมาอะไรเงี้ยก็คืออย่างนั้นเลยทุกรอบจริงๆหรือบางทีอ่ะพี่แบบมุ่นมากๆทำงานมุ่นมากๆเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่อ่ะอยากกินอะไรอะไรเงี้ยพ่อพี่อ่ะไปซื้อวัตถุดิบจากเรือประมงที่เขาเป็นเรือประมงชาวบ้านเลยใช่ปะแล้วเหมือนกับว่าก่อนที่จะไปถึงแม่ค้าคนกลางคือได้เท่าไหร่อ่ะคือตอนนั้นอ่ะยังไม่ถูกขายทอดออกแม่ค้าคนกลางเคยเจอปลาลิ้นหมาประมาณ 5-6 โลพ่อพี่เหมามาหมดเลยอ่ะคือถ้าชอบกินแล้วก็จะชอบกินเหมือนกันหมดอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นแบบ เหมือนก็กินด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยเหมือนพี่กับพี่สาวอ่ะจะเป็นคนที่ชอบกินอะไรเหมือนกันบ้านพี่ชอบเหมือนพี่ชอบกินปลาลิ้นหมาอย่างเงี้ยพี่สาวพี่ก็ชอบกินเหมือนกันเรือประมงเขาไม่ได้ออกทุกวันถ้าเราไปเจอแล้วมันคาดเดาไม่ได้ว่าวันนี้เขาจะได้อะไรอ่ะเรือประมงเล็กอ่ะแล้วแบบเหมือนถ้าไปเจออะไรดีๆเด็ดๆมาที่รู้ว่าลูกสาวจะชอบอะไรเงี้ยพ่อพี่ก็จะซื้อไว้ก่อนเลยแล้วเอามาแช่ฟิตปลาลิ้นหมาวัตถุดิบหลักจากท้องทะเลที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าปอเนี่ยมีความสงสัยอย่างนึงค่ะการที่เราเกิดแล้วโตที่ทะเลเนี่ยก็ต้องมีวัตถุดิบหลักเป็น10เป็น100ชนิดเลยทำไมถึงเลือกปลาลิ้นหมาคะเป็นเมนูที่จำได้ว่ากินตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกผูกพันรู้สึกชอบตั้งแต่เด็กยังอยากกินอยู่กินได้แบบไม่เบื่อด้วยความที่เมนูอื่นอะที่กรุงเทพอาจจะมีเมนูคล้ายๆหรือทำแต่อาจจะไม่อร่อยเท่าที่บ้านแต่เราหากินทดแทนได้แต่แบบปลาลิ้นหมาก็คือต้องกลับไปกินที่บ้านเท่านั้นที่บ้านไม่ใช่ว่าแบบทุกครั้งเราจะได้กินอ่ะมันเหมือนมีความท้าทายว่ารอบนี้ฉันกลับบ้านไปฉันจะได้กินหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความท้าทายในตัวเองอ่ะนี่เป็นคนชอบแบบเอ้ยเป็นสาวโซเชียลเนาะกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วเพื่อนก็จะแบบทำไมหน้าตามันประหลาดจังอะไรอย่างเงี้ยคือปลาอะไรมันไม่ได้น่ากินมันตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกว่าแบบแล้วนี่ก็จะแบบใส่ในแบบสตอรี่ว่าแบบปลาลิ้นหมาเท่านั้นปลาแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าอันนี้คือชื่อบัญญัติเองหรอหรือแบบ ไม่ชื่อที่เขาเรียกกันปกติจริงๆหน้าตามันก็คือลิ้นหมาเลยอะมันเหมือนลิ้นอะที่เป็นแบบตัวแบนๆยาวๆคือจริงๆที่อื่นอะเขาก็เรียกกันว่าปลาลิ้นมังกรปลาลิ้นควายอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมีแบบมันมีเป็นน้ำจืดด้วยนะปลาลิ้นหมาคือมันไม่ใช่แค่แบบมีแค่น้ำเค็มอย่างเดียวอะไรไปหาที่ไปหาข้อมูลมานะอะไรคือที่ชัยนาทหรือที่อะไรที่เป็นแบบแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยเขาก็มีปลาลิ้นหมาเหมือนกันแต่แบบปลาลิ้นหมาของเขาอะจะหน้าตาไม่เหมือนปลาลิ้นหมาของทะเลเท่าไหร่ที่นี่กินปลาลิ้นหมาของพี่อะมันเป็นปลาลิ้นหมาของทะเลเนาะมันจะอยู่แถบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยก็จะไปพวกระยองจันตราดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุยกับเพื่อนที่อยู่ภาคตะวันออกด้วยกันอ่ะเพื่อนจะรู้จักแต่ถ้าเป็นเพื่อนกรุงเทพเป็นเพื่อนต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอะไรเงี้ยก็จะแบบไรอ่ะกินอะไรอ่ะ อะไรเงี้ยแล้วมันแบนอ่ะมันแบนแล้วเนื้อมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันแล้วรสชาติหรือเท็กเจอร์มันเป็นยังไงเหมือนกับปลานิลปลาทับทิมที่เขาเอาไปทอดๆแล้วก็ราดน้ำปลาที่อื่นหรือเปล่า
โนเลยจ้าคือด้วยความที่แบบมันแบนนะเนาะหนูข้างๆมันคือครีบอะแล้วพอตอนเราทอดจนแบบมันเหลืองมันกรอบอะคือมันกินได้ทั้งตัวเลยจริงๆอะแค่หักหัวออกแล้วไอ้ครีบๆข้างๆแล้วข้างหลังที่มันกรอบข้างหางอะตรงหางส่วนหางครึ่งนึงอะพี่กินหมดเลยนะหักให้มันแบบเป็นแบบชิ้นเล็กๆๆๆก็ขยำข้าวกับราดน้ำปลาแบบโอ้โหราดน้ำจิ้มซีฟู้ดคือกินได้ทั้งตัวจริงๆอะเอาแค่ก้างตรงกลางออกแค่นั้นเลยครีบข้างๆแล้วก็เนื้อมันกินได้หมดเลยปลาลิ้นหมามันจะมีเท็กเจอร์ของความกรอบอะคือเนื้อส่วนตรงกลางที่มีก้างแข็งอะตรงที่เราจะเอาออกตรงนั้นอะมันจะมีความแบบนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มนุ่มเหมือนปลานิลปลาดุกอะมันจะมีความนุ่มที่แน่นอะมันมีหลายเท็กเจอร์ในตัวเดียวกันอะแล้วส่วนข้างๆตรงหางมันจะมีความกรอบตอนที่เราฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอะแล้วขยำกับข้าวสวยร้อนๆที่เป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ราดน้ำตักน้ำมันที่ราดด้วยน้ำปลาที่สูตรของพ่อพี่อะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือกินคู่กับน้ำพริกกะปิอะคือมันมีทั้งความนุ่มแน่นแล้วก็ความกรอบแล้วก็แบบความเผ็ดเปรี้ยวจากน้ำพริกกะปิหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราราดอ่ะตามที่อธิบายไปเนาะปอคิดเองนะว่ามันคล้ายกับปลาสลิดทอดปะคือปลาสลิดทอดมันก็จะมีส่วนกรอบๆของครีบๆอ่ะเนาะแต่มันไม่เหมือนกันว่ะแต่ปลาลิ้นหมาไอ้ตรงครีบความกรอบตรงหางอ่ะมันเป็นเนื้อฮะผสมครีบแต่มันมีเนื้อที่บางมากๆที่อยู่ติด กับกระดูกมันไปด้วยอ่ะแล้วพอเราทอดแล้วมันกรอบอ่ะแตกต่างจากปลาอื่นทอดราดน้ำปลาอย่างสิ้นเชิงเลยกินปลาทอดราดน้ำปลาอะไรก็ไม่เหมือนปลาลิ้นหมาทอดแล้วทอดธรรมดาเนี่ยก็ไม่จบด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการทำน้ำปลาที่ราดเพราะว่าพี่อีบอกว่าอันเนี้ยเป็นสูตรพิเศษจากพ่อที่ตอนแรกเลยที่ปอรู้เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเอาน้ำมันราดวิธีการที่พ่อทำน้ำราดเนี่ยค่ะทำยังไงคือถ้าที่อื่นอะเนาะเขาก็จะแบบทอดเฉยๆแล้วก็มีความแห้งแล้วทุกความที่นี่ตอนเด็กๆเด็กอ้วนมากชอบกินอะไรมันๆหวานๆเค็มๆมันเป็นสูตรที่บ้านพ่อเขาทำกันพ่อก็เลยส่งต่อมาให้ลูกทำให้ลูกกินอะไรเงี้ยทอดจนเสร็จปลาเหลืองอะไรแล้วเขาก็เอาไปพักใส่จานแล้วเขาก็จะตักน้ำมันอะที่เยอะๆเนาะออกเหลือน้ำมันแค่ก้นๆกระทะอะแต่ก็ยังเหลืออยู่นะไม่ใช่ก้นไปเลยนะเพราะว่าถ้าก้นไปเลยมากอะตอนที่เรากระแทกน้ำปลาใส่แล้วไฟมันยังเดือดอยู่อะมันจะหายไปหมดมันจะเหือดไปหมดพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากปิดไฟเลยนะปิดไฟไปแล้วแต่กระทะยังร้อนอยู่แล้วก็กระแทกน้ำปลาใส่แบบเฉาะแล้วก็เคี่ยวแล้วก็ตักวุ้ชแล้วมาราดปลาทำให้น้ำมันอันนั้นอะมันจะมีความแบบมันจะมีกลิ่นปลาทอดอยู่มีความมันกับความเค็มราดอยู่ในน้ำปลานั้นเพื่อนคนอื่นที่เขาแบบค่อนข้างแบบดูแลหุ่นที่เขาไม่ค่อยชอบกินของมันของอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบคนเรามันเอาน้ำมันเข้าขยำข้าวแล้วเข้าปากอะแต่สำหรับนี่อะนี่รู้สึกไม่เลี่ยนเพราะว่าเรากินคู่กับน้ำพริกกะปิช่วยให้แบบมีความเค็มความเปรี้ยวอย่างอื่นมาคลุกเคล้าอะไรเงี้ยหลายครั้งนะคะที่เราจะได้ยินคุณอีฟเนี่ยพูดถึงน้ำพริกกะปิที่ต้องทานคู่กันอยู่ตลอดปอก็เลยชวนพูดคุยถึงเมนูคู่เคียงนี้ค่ะคุณอีฟถึงกับบอกว่าไม่มีน้ำพริกกะปิที่ไหนเหมือนที่ระยองบ้านเกิดตัวเองได้เลยละค่ะคือน้ำพริกกะปิอ่ะคือที่ไหนก็มีถูกปะภาคกลางเขาก็มีน้ำพริกกะปิที่กรุงเทพที่ไหนก็มีแต่ความต่างของน้ำพริกกะปิอ่ะมันอยู่ที่กะปิที่ทำแล้วก็เคยที่ทำทุกคนอาจจะไม่รู้จักหรือคนที่อาจจะรู้จักมันก็คือกุ้งเฮ้ยแบบน้ำพริกกะปิทำมาจากกุ้งคือเคยไม่ใช่กุ้งแต่เคยเป็นสัตว์ในตระกูลกุ้งที่หน้าตาคล้ายๆกุ้งที่บ้านแถวบ้านพี่อะเนาะเขาก็จะมีแบบคนทำกะปิกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยมันก็จะเป็นเคยสดๆน้ำพริกกะปิที่ได้ออกมามันก็เลยจะเป็นแบบสีเข้มๆแล้วก็จะมีจุดดำๆอะไรเงี้ยซึ่งจุดดำๆนั้นนะมันไม่ใช่ลานะมันเป็นตาเคยเพราะตามันแบบตัวมันเล็กมากๆแล้วตามันจะดำแบบดำมากๆอะไรเงี้ยพอตอนเอามาแบบหมักเกลือเอาไปตากแดดแล้วเอามาตำเอามาหมักทำเป็นกะปิอ่ะมันก็เลยจะเป็นแบบจุดๆๆๆดำๆน้ำพริกกะปิที่พี่กินในกรุงเทพอ่ะมันเป็นสีส้มอ่ะคือพี่เกิดมาในชีวิตอ่ะ20กว่าปีอ่ะพี่กินแต่น้ำพริกกะปิสีออกดำๆอ่ะมาตลอดชีวิตแล้วพอพี่แบบอยากกินมากแล้วพี่หากินไม่ได้ใช่ปะพี่ก็มาซื้อน้ำพริกกะปิในกรุงเทพตามตลาดกินกะปิอะไรเป็นสีส้มแล้วก็ไม่มีปลาเคยด้วยแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่กะปิจากเคยอ่ะมันเป็นกะปิจากอะไรเราเคยชินกับสิ่งนั้นมากมาก่อนนานๆเป็นเวลายาวนานมาก่อนแล้วพอเรามากินสิ่งนี้มันเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วเราแบบรสชาติมันไม่คุ้นเคยจะต้องกลับไปกินที่บ้านเท่านั้นก็เลยชวนให้ปอนะคะพูดคุยต่อถึงเรื่องราวในประเด็นถัดไปค่ะ
ว่าวิถีทำกินของชาวประมงที่คุณอีฟเนี่ยได้คลุกคลีมาตั้งแต่เด็กเป็นอย่างไรบ้างอาชีพประมงอะเนาะหนูคือมันก็ใช้ความชำนาญแหละเอาดีๆที่พี่ตามพ่อไปชนชาวประมงอะเนาะตอนที่ไปซื้ออาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งฟังที่พ่อนั่งคุยกับคุณลุงที่เป็นชาวประมงคือมันเดาไม่ได้จริงๆแบบทะเลมันจะให้อะไรกับเราอะเราไม่สามารถรู้ได้เลยต่อให้เรามีความชำนาญขนาดไหนเราทำประมงมา 10-20 ปีโอเคเราก็แค่รู้ว่าหน้านี้มันคือหน้าของกุ้งนะถ้าลมมาอย่างนี้น้ำทะเลขึ้นอย่างนี้ปูน่าจะมานะน่าจะมีอันวันนี้เราก็เลยวางปูดีกว่าวางรอบปูดีกว่าหรือเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเราวางรอบกุ้งดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าพอชาวประมงอ่ะบางทีเขาไม่ได้มีเรือใหญ่เนาะเขาเป็นประมงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีทางเลือกมากว่าเขาจะวางวันนี้วางกุ้งวันนี้วางทั้งกุ้งวางทั้งปูอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นที่เขาเลือกได้แค่อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ดวงด้วยบางทีแบบอันเนี้ยดูอากาศดูน้ำขึ้นดูทำปูมาแน่วางแต่ปูไปสุดท้ายวันนั้นอ่ะเขาคิดว่าเขาจะได้ปู10โลเขาอาจจะได้ปูแค่2โลแล้วก็กินภายในครอบครัวขายไม่ได้เลยด้วยซ้ำคือก็เลยคิดว่าตอนที่เราไปซื้ออาหารทะเลอย่าไปต่อเขาเลยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆจริงๆอ่ะแล้วยิ่งแบบยิ่งเป็นประมงชาวบ้านที่เขาไม่ได้มีทุนทรัพย์เขาออกหากินเพื่อหาเช้ากินค่ำอ่ะหนูแล้วขวาเขาจะได้มาแต่ละอย่างพี่ไปนั่งดูเขาแกะปูหรือแกะกุ้งออกจากแหออกจากรอบที่เขาวางคือมันยากหนูมันต้องใช้ความชำนาญพี่เคยไปช่วยเขาแกะอยู่ก็คือโดนแหบาดก็คือหันเรื่องให้ตัวเองก็คือแบบเห็นเขาทำใช่ป่ะคือตอนไปรอซื้อแหละก็รอเขาแกะออกแล้วเพื่อช่างอะไรเงี้ยแล้วพ่อพี่ก็คือแบบไปนั่งเมาส์นั่งพ่อพี่ก็ทำเป็นอ่ะพ่อพี่ก็ไปช่วยเขาแกะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยด้วยความชอบไงด้วยความที่แบบฉันอินอ่ะฉันอินกับอาชีพนี้นี่ก็เลยไปช่วยเขาแกะก็คือโดนบาดเวอร์คือมันต้องใช้ความชำนาญจริงๆอะไรเงี้ยมันใช้หลายอย่างจริงมันต้องใช้ความอดทนการรอมีก็มีความโชคช่วยด้วยโชคชะตาด้วยว่าแบบวันนี้จะได้เยอะได้น้อยอะไรเงี้ยทุกคนแบบน่ารักมีปฏิสัมพันธ์กันบางทีขี่รถแบบขี่เรือสวนกันก็ตะโกนคุยกันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไปว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบก็แบบไปตรงนี้สิเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาไม่ได้แย่งกันพอแบบเขาบอกว่าเฮ้ยแหล่งนี้ปูเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนชาวบ้านก็จะช่วยเหลือกันแหล่งก็จะมาเมาส์กันว่าแบบเอ้ยตรงนี้รอบเยอะนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอได้ของมาเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะพอด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านชาวประมงอะเนาะบางคนมันได้มาไม่ค่อยเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็มารวมกันแล้วก็ให้นายหน้ามารับทีเดียวเงี้ยแล้วก็มาแบ่งเงินกันอะไรเงี้ยก็จะมีความเฮ้ยช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยการเข้าอกเข้าใจวิถีทำกินของชาวประมงไม่เพียงแต่มาจากการเกิดแล้วก็โตที่ระยองเท่านั้นค่ะแต่คุณอีฟเนี่ยถือเป็นลูกหลานคนทะเลโดยสายเลือดที่บรรพบุรุษประกอบอาชีพประมงมารุ่นสู่รุ่นยาวนานนับร้อยปีเลยละค่ะคือจริงๆอ่ะคือต้องพูดก่อนว่าพี่อ่ะเป็นลูกครึ่งก็คือเป็นครึ่งสวนครึ่งทะเลคือพ่อพี่อ่ะคือเป็นลูกครึ่งจริงคือว่าพ่อพี่อ่ะบ้านพ่อพี่ก็คือยื่นหน้าออกไปเป็นทะเลเลยอ่ะเป็นแบบชุมชนชาวประมงเลยส่วนแม่พี่ก็เช่าสวนบ้านแบบอยู่เป็นแบบบ้านสวนเลยอ่ะที่มีสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนผลไม้ล้อมรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยสวนยางล้อมรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะเหมือนเราเป็นคนกลางที่รับทางวัฒนธรรมแบบชาวสวนแล้วก็ทะเลมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่อ่ะก็แบบต้องไปหาคุณย่าที่บ้านเก่าพ่อคุณลุงอ่ะเป็นคนรับช่วงต่อจากกงพอเรื่องทั่วเรื่องอะไรเงี้ยพี่จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่พี่รู้แค่ว่าเขาอ่ะมาตั้งรกรากที่เกาะเปิดอยู่จันทบุรีเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลเหมือนกันอยู่แถวแหลมสิงห์น่าจะทำประมงเหมือนกันแหละแล้วกงพี่อ่ะก็คือแยกจากบ้านเกิดที่เกาะเปิดอ่ะมาใช้ชีวิตกันเองกับย่าที่หมู่บ้านแหลมสนหมู่บ้านแหลมสนก็คืออยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองคนส่วนมากสมัยก่อนทำอาชีพประมงกันคือเมื่อก่อนน่ะก๋งมีเรือหลายลำมากแล้วก็จะตั้งชื่อแบบชื่อเรือตำลูกอะไรเงี้ยก็คือครั้งแรกก๋งอ่ะตั้งชื่อว่าแบบจันเพ็ญมั้งคือชื่อของป้าพี่จันเพ็ญ1จันเพ็ญ2จันเพ็ญ3เหมือนหาแล้วไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนชื่อตำลูกไปเรื่อยๆแล้วแบบชื่อสุดท้ายที่เขาใช้อ่ะคือชื่อสาครคือชื่อพ่อพี่แล้วเป็นต่อด้วยนามสกุลสาครเจริญชื่อเรียกว่าสาครเจริญ1สาครเจริญ2สาครเจริญ3เพราะว่ากงบอกว่าตั้งชื่อไอ้สาครแล้วมันจับของได้ดีว่ะแบบก็คือจับแบบ
จับปลาจับอะไรอย่างเงี้ยได้ผลผลิตดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช้ชื่อพ่อพี่มาตั้งจนกงเสียแล้วแบบลุงมารับช่วงต่อการประมงมันค่อนข้างซบเซาเนาะก็เลยลุงก็เลยขายเรือประมงอะทิ้งเพราะว่าแบบเหมือนการออกเรือไปแต่ละทีอะมันคือใช้ทุนทรัพย์สูงมากเลยเพราะว่า มันต้องทำเรื่องให้ชาวต่างชาติที่เราจ้างเขามาแบบมาทำในเรือเป็นลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ 2-3 คนแล้วก็ต้องมีไถเรือค่าน้ำมันแล้วด้วยความที่พี่เล่าให้หนูฟังว่าการออกเรือมันคือโชคชะตาอย่างนึงอะมันแบบบางทีมันไม่คืนทุนแถมมันขาดทุนอีกลุงก็เลยแบบขายเรือสาครเจริญ1ทิ้งแล้วก็มาทำโฮมสเตย์แทนนี่ก็เป็นสถานการณ์ของอาชีพประมงในปัจจุบันนะคะปอก็เลยถามคุณอีฟถึงอาชีพนี้ในอดีตว่ามีความคึกคักกว่าปัจจุบันอย่างไรบ้างรวมถึงท้องทะเลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไหมคุณอีฟเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดก็คงเป็นคุณพ่อของเธอค่ะวงสนทนาของเราในวันนี้นะคะก็เลยมีการต่อสายไปยังคุณพ่อสาครให้เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราด้วยอีกคนค่ะตอนอายุ5-6 ขวบก็ตามกงตามย่าไปทะเลได้ความชอบอ่ะนะความชอบบางทีเขาไปออกลากอวนกลางวันเนี่ยก็ไปดูก็ลากอวนพอใกล้มืดผมเขาก็เข้าไปในเก๋งเรือนะเขาก็ไปจุดตะเกียงจะประยุกต์เพื่อที่จะมาตรงมืดแล้วก็ให้พ่อถือเป็ดไว้ถือสายเป็ดไว้ปรากฏว่าปลายซีเข้ามาช่วยเบ็ดอะเนาะติดปังเดียวสายตึงดึงพ่อกระตกน้ำพ่อจับแคมเรือติดโอ้ยหันมาบอกกงผงก็ย่าหุ้ยมาเขาสาวแล้วเขาก็ปล่อยมือพ่อนะให้พ่อปล่อยมือเบ็ดออกปล่อยออกจากมือนะปล่อยหลายเบ็ดออกจากมือกงก็สาวก็ย่าสาวไปสาวมาขึ้นมาปลายตีตัว9 กิโลอ่ะใหญ่มากดาราจำติดตาเลยไม่งั้นป่านี้ไม่มีชื่อแล้วคนปลาลากลงทะเลไปแล้วอันนี้คือความประทับใจนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอ่าวไทยเราเนี่ยออกจากฝั่งไปไม่เท่าไหร่ก็มีปลาผักมากมายเนาะที่จะมาดูแลครอบครัวก่อนเนี่ยพ่อออกทะเลเนี่ยออกสมัยเด็กๆปลาลิบหมาเยอะแยะลากหัวขึ้นมาทีคืนนึงได้วันหลายกิโลแต่เดี๋ยวนี้หายากมากแล้วก็อาชีพประมงอ่ะทำให้พ่อจบเรียนจบปริญญาตรีเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็ลดน้อยถอยลงไปมากทรัพยากรไม่ค่อยมีเลยน้อยมากแล้วก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่มีกฎหมายเรื่องประมงมาเยอะขึ้นทำให้ประมงรุ่นเก่าก็ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎได้ก็ตอนนี้ก็เลิกอาชีพประมงไปกันเยอะเนาะเหลือแต่ประมงชายฝั่งประมงชายฝั่งก็พอหากินได้ตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทะเลจะมอบอะไรให้กับเราหนึ่งในประโยคที่คุณอีฟนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไปก็สะกิดใจให้ปอได้เกิดมุมมองใหม่ๆต่อการทำประมงขึ้นมาเลยล่ะค่ะการหาสัตว์ทะเลมาขายให้กับผู้บริโภคบนชายฝั่งต้องอาศัยทั้งต้นทุนในการเดินเรืออุปกรณ์ที่พร้อมระยะเวลาในการเฝ้ารอหลายชั่วโมงความเสี่ยงจากสภาพอากาศภัยพิบัติทางทะเลไปจนถึงโชคชะตาเลยแหละนะคะส่วนปลาลิ้นหมาทอดน้ำปลาในวันนี้นะคะแม้จะเป็นเมนูที่หากินได้ยากแต่ในอดีตนะคะที่ทะเลอ่าวไทยอุดมสมบูรณ์มากๆเนี่ยปลาชนิดนี้ก็มีเยอะมากๆเลยล่ะค่ะจนคนเดินเรือในสมัยก่อนพูดกันเล่นๆจนเป็นสโลแกน3เมนูยอดฮิตของคนทะเลค่ะว่าแกงต้มปูม่าแหมเห็นชัดเลยปูม่าตัวใหญ่ปลาลิ้นหมาทอดหมานี่ก็ต้องหลาดเสียงหน่อยฟังออกไหมลูกฟังออกค่ะเป็นอาหารที่เขาแซวๆกันน่ะในอยู่ในเรือเนาะถ้าวันไหนมีแกงต้มเหรอทำไมไปต้มปูม่าตามด้วยปลาลิ้นหมาทอดด้วยว่าอร่อยเนาะอร่อยดีว่างั้นJaiver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำ
ของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast